มาอีกแล้วครับหมากรุกเมาครั้งนี้มีความปรารถนาอันแรงกล้าเหมือนเดิมนะครับว่าจะเล่นม้าอุปการซ้ายไม่ต้องแคร์อะไรครับขึ้นไปเลยฮะม้าอุปการซ้ายเอาละครับเปิดเบี้ยเปิดโคนยังไงต่อครับโอ้โหเขาเล่นม้าโยงขวาพอดีเลยครับแหมพอดีเอาขุนวังนายด้วยครับแหมพอดีเลยฮะขุนขึ้นครับเรือมาอย่างนี้ต้องแทงเบี้ยแล้วครับนั่นแหละครับถูกต้องฮะเบี้ยตัวนึงกินเข้าไปครับคุณนี่แต้ม 1,578 นะครับม้ามาทำอะไรได้ทิ้งไว้ก่อนครับโอ้ครูจะซ้อนเรือเหรอครับเนี่ยเอาเรือไปผูกม้าเราไว้ก่อนเลยครับนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะเปลี่ยนแนวรบมาทางด้านขวาไหมนั่นแหละครับมาเล่นทางด้านขวาบ้างขึ้นเบ้อีกตัวครับเปิดให้ทางโคนให้เราขึ้นไปสงสัยจะต้องปู3เบี้ยแล้วครับ3เบี้ยทางด้านขวาเพราะว่าขู่ที่จะแทงเบี้ยริมด้วยนะครับแทงเบี้ยริมไปป่วนเขาอย่างนั้นแหละครับและอาจจะแทงเบี้ยริมไปป่วนเขาได้ในอนาคตแล้วเราก็จะแทงเบี้ยหน้าโคนของเราขึ้นไปนะฮะถ้าเขาแทงอย่างนี้ก็ถอยม้าไปก็น่าจะทำได้แล้วครับแทงเบี้ยขึ้นไปครับไปไล่โคนครับบุกไม่ได้นะฮะบุกแบบมึนๆแล้วมันบุกไม่เข้านะครับอย่างน้อยได้พื้นที่ก็ยังดีนะจะเห็นว่าพื้นที่เราค่อนข้างได้มากกว่านะครับทำให้เราเดินง่ายกว่าอันนี้แทงเบี้ยไปป่วนตรงกลางนะฮะนั่นแหละครับเขาจำเป็นต้องแทงเข้ามาแล้วเราก็ได้ทางโคนตรงนี้นะครับติดไว้ก่อนนะโคนยังลังเลอยู่ว่าจะขึ้นไปดีไหมเพราะว่าถ้าขึ้นไปคาดว่าเขาน่าจะเอาม้าตัดโคนแน่ๆเอาม้าตามไปก่อนครับไม่รู้ตามไปทำไมนะตามไปไว้ก่อนนะเป็นการขู่ว่าอ้าวม้าตัวนี้ทำยังไงเนี่ยกลับมาโดดกลับมาที่เดิมเหรอโอ้โหยังไงครับเนี่ยสงสัยต้องเอาโคนไปแล้วครับเพราะว่าถ้าเอาโคนไปม้ากินใช่ไหมเราเบี้ยกินพอเบี้ยกินแล้วเราจะเอานั่นแหละครับเบี้ยกินครับให้เบี้ยตัวนี้เนี่ยนะครับไปค้ำไว้อย่างนั้นแหละเราได้เปรียบพื้นที่มหาศาลเลยนะตรงนี้กินมากินคืนครับจังหวะนี้อาจจะต้องต่อม้าเขาออกให้หมดเลยนะถ้าเขาเอาม้าออกหมดทั้งหมดเนี่ยเขาน่าจะเล่นยากมากไม่มีตัวบุกฮะเรามีม้าถ้าเหลือม้า1ตัวเนี่ยเราน่าจะพอสู้ได้แล้วก็ได้เปรียบนะครับต้องเอาม้าไปต่อแล้วมั้ยครับจังหวะนี้ยังครับขู่ที่จะซ้อนเรือก่อนครับโอ้โหเขาหลบเรือเลยครับไม่เป็นไรอะคลองนี้เป็นของเราถ้าเขาหลบเรือจากนั้นก็ต้องเอาม้าต่อแล้วครับต่อมั้ยครับเนี่ยถ้าต่อปุ๊บเนี่ยเขาเลือกกินนะยังไงเขาคงต้องกินอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะกินม้าแล้วก็เบี้ยเขาถ้าเราม้าไปต่อเขากินเราจะได้คลองเรือคลองนี้เลยนะครับเป็นของเราเลยเรือเขามาต่อไม่ได้นะฮะนั่นแหละครับเสร็จแล้วอย่างงี้แล้วโคนเราก็จะได้ผูกเบี้ยด้วยตรงนี้เอาอะไรกินครับเนี่ยผมว่าใช่ผมเอาโคนกินดีกว่าเพราะเบี้ยตรงกลางกระดานตัวนี้ของเราเนี่ยจะได้กันเบี้ยตัวนี้ของเขาด้วยในอนาคตนะถ้าเขาอยากจะทิ่มแทงขึ้นมาตรงนี้วงให้เห็นครับว่าโอ้โหพื้นที่เราเนี่ยกว้างมหาศาลมากและดูพื้นที่เขาครับแคบมากฮะมี2คลองด้านหลังนะ2แถวด้านหลังที่ให้เขาเล่นได้นะเพราะเบี้ยเรากินพื้นที่ไปหมดเลยใครว่าเบี้ยไม่สำคัญให้ดูตรงนี้ฮะเบี้ยนี่สำคัญนะครับหน้าเบี้ยแล้วก็กินพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะเรือของเรายึดของทางด้านซ้ายนะครับแล้วมีม้าเข้ามาช่วยอีกเขามีแต่ตัวที่เรียกว่าขาสั้นนะครับขาสั้นโคนเนี่ยโคนเม็ดเนี้ยขาสั้นของเรามีม้าครับขายาวพอที่จะสู้ได้อยู่ตรงนี้เห็นแล้วนะครับถ้าเราเอาม้ากินเม็ดเขาเนี่ยเราจะได้โคนทางขวามือของเขาด้วยนะครับน่าสนใจแล้วเขาขยับขุนมาแบบนี้ด้วยเป็นทางเลือกครับว่าเขาต้องกินแน่ๆไม่งั้นเขาจะเสียเลยอีกตัวนึงแล้วเราก็ได้โคนอีกตัวนึงครับเอาละฮะตรงนี้ขังยังขังไม่ได้นะเพราะถ้าเขาขังอย่างนี้เราจริงๆเขาก็ยังจัดการเรือเราไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้ตัดสินใจที่จะต่อเรือแต่ผมว่าต่อเรือนะจังหวะนี้ไม่ค่อยดีนะหมายถึงเราเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไปกินเรือเขาเพราะว่าเรือเราค่อนข้างยืนตำแหน่งดีกว่านะครับไม่จำเป็นที่ต้องกินหลบฮะหลบมาขู่กินเบี้ยตัวนี้นะครับทำให้เรือตัวนี้ของเขาขยับไปไหนไม่ได้สุดท้ายเรือทางขวามือเราสามารถขยับไปอ้าวสงสัยเน็ตหลุดฮะขยับไปทางขวาสุดเพื่อไปกินเบี้ยตัวนี้ได้นะครับตรงนี้เขาไม่กลับมาโอเคชนะแล้วครับ